ไปกันที่พรรคชาติพัฒนานะฮะนี่ยังมีกล้าอยู่ป่ะเขายังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเขายังไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องแจ้งกกต.อ๋อโอเคฮะยังเป็นชาติพัฒนากล้าอยู่ใช่นะตอนนี้ยังต้องกล้าอยู่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็คงไม่กล้าชาติพัฒนาไม่กล้าก็ไม่มีกล้าแล้วหมอวรรณรัตน์ชานุกูลซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ1ใน2คนนะฮะของพรรคชาติพัฒนากล้าดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการบริหารพรรคด้วยนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าในวันเดี๋ยวนะฮะในเดือนสิงหาคมช่วงเดือนสิงหาคมจะมีการประชุมกรรมการบริหารเราก็จะมีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่มันหมายความว่าเลือกหัวหน้าพรรคกับเลือกเลขาธิการพรรคค่ะนะฮะสิงหาคมก็ต้องรอนะครับต้นสิงหาคมสิงหาให้แกเป็นหัวหน้าให้พี่สุวัสดิ์กลับมาเป็นหัวหน้าอีกกรกฎาสิงหาพี่สุวัสดิ์เป็นหัวหน้าพี่เทวันเป็นเลขาเหรอหรือพี่เทวันเป็นหัวหน้าหรือหมอวรรณรัตน์เป็นเลขาค่ะนะฮะก็ชาติพัฒนาก็วนอยู่อย่างงี้คือชาติพัฒนาเขายุบไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมฮะน้องมิ้นเพราะอะไรคะเพราะพี่สุวัสดิ์เนี่ยไปรับปากนายชาติเอาไว้นะฮะก่อนที่นายชาติจะถึงแก่อนิจกรรมนะฮะพรรคของนายชาติไงคือนายชาติเนี่ยตอนที่เขายึดอำนาจนายชาติแล้วนายชาติก็หนีไปต่างประเทศค่ะพอกลับมาก็ลุงจอร์ดอ่ะลุงจอร์ดอ่ะพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ก็มีเงื่อนไขกับนายชาติว่านายชาติกลับมาได้ไม่ต้องบวชเนนบวชพระหรอกกลับมาแต่ว่าห้ามเล่นการเมืองห้ามเล่นการเมืองเด็ดขาดห้ามตั้งพรรคการเมืองผมให้กลับมาลุงจอร์ดบอกนายชาติบอกว่าโอเคพอกลับมาได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์พรรคชาติไทยคุณบรรหารศิลปะอาชาก็รอนาชาตินะฮะตั้งวงรอเลยรอให้นาชาติกลับมาแล้วนาชาติมาเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยทีนี้นาชาติรับปากลุงจอนเอาไว้แล้วว่ากลับมาไม่เล่นการเมืองปรากฏว่าวันนั้นที่นัดกันนาชาติไม่ไปคุณบรรหารก็เลยทางนั้นก็ยึดพรรคชาติไทยตั้งตนเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพอต่อมาอำนาจของลุงจอร์ดหมดไปค่ะแล้วนายชาติก็บอกว่าโอ้สมัยตั้งแต่หลังพฤษภาเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35มันก็จะมีพรรคการเมืองที่เป็นพวกพรรคเทพกับพรรคมารพรรคเทพพรรคเทพคือถ้าสมมุตินะพรรคเทพก็คือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยปัจจุบันนี้พรรคมารก็คือพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ฝ่ายที่ชอบหนุนเผด็จการชอบหนุนทหารเขาเรียกว่าพรรคมารนายชาติก็ทิ้งไม่ได้การเมืองก็เลยตัดสินใจว่ามาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อพรรคชาติพัฒนาแล้วนายชาติก็แถลงว่านี่ไม่ใช่พรรคเทพไม่ใช่พรรคมารชาติพัฒนาเป็นพรรคมนุษย์แล้วก็ส่งต่อให้คุณสุวัสดิ์ค่ะแล้วคุณสุวัสดิ์ก็รับมาจะดูแลพรรคชาติพัฒนาให้ดีก็รับปากนาชาติเอาไว้ถึงวันนี้คือมีสสตอนนี้เหลือสส2คนค่ะนะฮะก็คือสสบัญชีรายชื่อคือหมอวรรณรัตน์สสเขตก็คือพี่ประสาทตันประเสริฐที่นครสวรรค์2คนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะยุบพรรคหรือทิ้งพรรคได้เพราะรับปากนาชาติเอาไว้แม้จะไม่ประสบความสำเร็จด้านตัวเลขของจำนวนที่นั่งส.ส.ในการเลือกตั้งนะฮะ